ที่กลางซอยหลังสวนนะคะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เปิดใหม่เราจะมาชิมอาหารจีนชื่อ Cloud Dragon นะคะร้านนี้นะคะเป็นอาหารจีนที่สไตล์หรูแล้วก็แบบเน้นเมนูหยิ่งหยางนะเดี๋ยวไปดูกันร้าน Cloud Dragon นะคะเป็นร้านอาหารจีนที่ปรับสูตรนะคะผสมผสานระหว่างดั้งเดิมและฟิวชั่นให้เกิดความสมดุลของหยินหยางนะคะร้านตกแต่งสไตล์สวยหรูนะคะอยู่ที่โครงการเวลาซึ่งอยู่กลางซอยหลังสวนเองนะคะดูเมนูคร่าวๆกันนะคะนี่เน้นความเป็นหยินหยางนะคะสร้างความสมดุลเครื่องเทศไทยจีนนะคะบักกูเต๋ค่ะโจ๊กค่ะข้าวอาหารจานเดียวนะคะเมนูต่างๆมีขาหมูมีก๋วยเตี๋ยวผัดผักติ่งพร้อมแล้วเราไปดูเมนูแนะนำกันเลยค่ะจำเป็นความอร่อยมากเกี๊ยวจากเกี๊ยวเกี๊ยวน้ำค่ะ มีความเผ็ดพริกไทยใช้ได้เลยเกี๊ยวตัวใหญ่มากซาลาเปาลาวาไส้อร่อยดีเนาะไส้ยังไหลอยู่จริงๆข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวหมูปิ้งอะนะนี่โจ๊กหมูใหญ่มากหมูคัมบาร่าพี่โจ๊กปักกูค่ะนี่ค่ะข้าวโพดคุกทุกไก่เค็มนี่อันนี้แบบน้ำใสค่ะน้ำบักกูเต๋น้ำใสหอมพริกไทยมากอร่อยแม่เพราะเป็นน้ำดำไงนี่เราเอาอะไรดีเราเป็นคนชอบกินตับนะสักหนึ่งตัวสีแล้วกันตับอันนี้จะมีกลิ่นเครื่องยาจีนเบาๆตุ๋นรวมค่ะลองเมนูตุ๋นรวมที่มาเมื่อกี้คือน้ำมันจะคล้ายๆพะโล้แต่ว่าหนืดๆเบาๆหวานนิดๆดีมาแล้วค่ะข้าวผัดล็อบสเตอร์ฟินมากข้าวหอมกระทะล็อบสเตอร์ความสุกกำลังดีไม่แห้งอ้าวชานมไข่มุกจ้า
อิ่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยชานมไข่มุกและของหวานเป็นบัวลอยน้ำขิงค่ะสรุปนะคะก็ชอบข้าวผัด lobster ติ่มซำซาลาเปาแล้วก็ตัวบักกุเตน้ำใสก็อิ่มคุกกี้ให้ลูกค้าทุกท่านรับไปเลยค่ะนี่ดูสิเราจะลุ้นว่าเราจะได้อะไรขอบคุณค่ะนี่เราได้อันนี้เราจะไปแทงหัวแล้วนะ